นิทานชาดกเรื่องดาบสขี้โกงในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภถึงดาบสผู้ชอบหลอกลวงรูปหนึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองพาราณสีมีดาบสผู้หนึ่งเป็นดาบสหลอกลวงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายใต้การอุปถัมภ์ของพ่อค้าคนหนึ่งพ่อค้าคนนั้นได้สร้างศาลาให้ดาบสอยู่และคอยปรนนิบัติด้วยอาหารอันประณีตด้วยเชื่อว่าดาบสเป็นผู้ทรงศีลอยู่มาวันหนึ่งพ่อค้าได้นำทองคำร้อยแท่งไปฝังไว้ใกล้ๆศาลาที่ดาบสอาศัยอยู่หวังเพื่อให้ดาบสช่วยดูแลรักษาเมื่อพ่อค้าได้ฝังทองคำจนครบร้อยแท่งไว้ในใต้ดินเรียบร้อยแล้วดาบสก็เลยพูดเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจว่าขึ้นชื่อว่าความโลภในสิ่งของผู้อื่นบรรพชิตไม่มีเลย3วันต่อมาดาบสได้ไปขุดทองคำที่พ่อค้าฝังไว้ขึ้นมาแล้วนำทองคำนั้นไปฝังไว้เสียที่แห่งใหม่ที่อยู่นอกหมู่บ้านแห่งนี้พอวันรุ่งขึ้นดาบสได้ฉันอาหารในบ้านของพ่อค้าแล้วก็กล่าวอำลาว่าอาตมาอาศัยท่านอยู่มานานแล้วความพัวพันกับพวกมนุษย์ย่อมมีธรรมดาการพัวพันเป็นมนทินของบรรพชิตเพราะฉะนั้นอาตมาจะขอลาไปอาศัยยังที่อื่นพ่อค้าก็ได้อ้อนวอนพระดาบสอย่าไปเลยพระคุณเจ้าได้โปรดอยู่ให้ข้าได้ปรนิบัติรับใช้ด้วยเถิดแม้พ่อค้าจะอ้อนวอนอย่างไรดาบสก็จะไปท่าเดียวจนพ่อค้าไม่ยื้อท่านดาบสไว้แล้วก็เลยบอกพระดาบสว่าไปทาดพระคุณเจ้าขอให้ท่านเดินทางไปพำนักอาศัยในถิ่นที่อยู่ใหม่อันเงียบสงบในดินแดนที่เหมาะแก่การเจริญกรรมฐานด้วยเถิดพ่อค้าก็ตามไปส่งดาบสจนถึงประตูบ้านแล้วก็กลับเข้าบ้านมาดาบสเดินออกประตูไป3ก้าวแล้วก็เดินกลับมาพร้อมกับยื่นใบหญ้าเส้นหนึ่งให้แก่พ่อค้าพร้อมกล่าวว่ามันติดชดาของอาตมาไปจากชายคาเรือนของท่านขึ้นชื่อว่าอทินาทานไม่สมควรแก่บรรพชิตพ่อค้ายิ่งเลื่อมใสเข้าไปอีกว่าดาบสผู้นี้ไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นแม้เพียงเส้นหญ้าเส้นเดียวโอ้พระเจ้าช่างเป็นบุญของข้าจริงๆในขณะเดียวกันมีชายบัณฑิตคนหนึ่งได้พักแรมอยู่ในบ้านของพ่อค้านั้นด้วยเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วฉุกคิดขึ้นว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆที่ทำให้ดาบสรูปนี้จากไปจึงถามพ่อค้าว่าท่านได้ฝากอะไรไว้กับดาบสไหมพ่อค้าจึงเล่าเรื่องฝากให้ดาบสดูแลหลุมฝังทองคำ100แท่งเขาจึงบอกให้พ่อค้ารีบไปตรวจดูว่าทองคำที่ฝังไว้ยังอยู่ครบหรือไม่เมื่อพ่อค้าไปตรวจดูปรากฏว่าไม่เห็นทองคำทั้ง100แท่งแล้วจึงรีบกลับมาบอกชายบัณฑิตแล้วพากันรีบวิ่งตามดาบสไปจนพ่อค้าได้พบดาบสแล้วสอบถามถึงทองคำทั้ง100แท่งนั้นแต่ดาบสก็ยังไม่ยอมบอกว่าได้นำทองคำทั้ง100แท่งนั้นไปซ่อนไว้ที่ไหนพ่อค้าก็อ้อนวอนดาบสไปเรื่อยเหมือนตอนที่อ้อนวอนดาบสไม่ให้จากพ่อค้าไปจนดาบสยอมรับสารภาพว่าได้นำทองคำไปซ่อนไว้อีกแห่งหนึ่งและพาพ่อค้าไปที่ที่ดาบสได้ฝังทองคำไว้เมื่อพบทองคำแล้วชายผู้เป็นบัณฑิตจึงกล่าวว่าดาบสนี้ขโมยทองคำ100แท่งยังไม่คล่องใจกลับมาคล่องใจในเรื่องเพียงเส้นหญ้าเส้นเดียวถ้อยคำของท่านช่างไพเราะอ่อนหวานเสียนี่ก็ไรท่านรังเกียจกระทั่งหญ้าเส้นเดียวแต่ขโมยทองคำไปตั้ง100แท่งกลับไม่รังเกียจเลยนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง